สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูรายงานข่าวไฟไหม้ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะหลังจากที่แคลิฟอร์เนียโดนไฟเผาผลาญมาหลายอาทิตย์นะคะตอนนี้พะเพิงกินพื้นที่ไปแล้วกว่า80ตารางกิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ประมาณ 5% ของพื้นที่ไฟป่าเท่านั้นเองนะคะค่ะเพราะว่าเกิดฝนฟ้าคะนองและพายุค่ะทำให้มีแรงลมที่พัดผ่านจุดนี้นะคะประมาณ24กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแรงลมตัวนี้นะคะก็พัดเปลวไฟนะคะให้กลายเป็นทอร์นาโดไฟเกิดขึ้นค่ะแล้วก็แรงลมก็พัดเอาเปลวไฟแล้วก็กลุ่มฟันพวกนี้พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าค่ะแล้วก็ทำให้เกิดอุณหภูมิที่ร้อนนะคะอุณหภูมิที่ร้อนและระอุตรงนี้ทำให้ผลักดันเอาก้อนเมฆพุ่งสูงขึ้นไปแล้วก็ทำให้เกิดมีฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็มีฟ้าผ่าตามมาค่ะมีรายงานว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดฟ้าผ่ามากกว่า100ครั้งค่ะนะคะหลังจากที่เกิดฟ้าผ่าแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้เป็นหย่อมๆค่ะทำให้พื้นที่ที่มีไฟป่าเพิ่มมากขึ้นค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานไปด้วยความยากลำบากมากๆนะคะแล้วก็แรงลมก็พัดเอาเปลวไฟนะคะทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะ